ครับตอนนี้เราก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่อธิบายนะครับในเรื่องของการเขียน Python นะครับด้วยคาเล็กเทคนิคของ MQTT นะครับโดยการใช้ MQTT ซึ่งคลิปที่แล้วก็กล่าวมาแล้วว่า MQTT คืออะไรนะครับหลักการนะครับของโปรแกรมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นก็ทบทวนลิงก์อีกทีนะครับลิงก์ที่เราจะต้องทำการเขาเรียกว่า install นะครับดาวน์โหลดนะครับ Mosquito นะครับมันจะเป็น MQTT ส่วนคนที่เขาเรียกพัฒนาเขาก็ตั้งชื่อว่า Mosquito ตั้งชื่อ product ว่า Mosquito นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เราจะเขียนเนี่ยหลักการการเขียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการการเขียนกันนะครับก็อย่าเพิ่งไปดูโปรแกรมนะเดี๋ยวผมจะลองเขียนตัวที่เป็นหลักการก่อนนะครับหลักการแรกอย่างที่บอกเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกนะฮะเซิร์ฟเวอร์หรือที่ว่าโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์มีโบรกเกอร์อยู่นะครับโบรกเกอร์ที่คือในหน้าหรือที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ MQTT โบรกเกอร์ซึ่งเราอินสตอลไปแล้วนะเมื่อกี้จากลิงก์ที่ให้ไปนะครับซึ่งเราต้องอินสตอลในอาจจะเป็น PC ก็ได้ Windows ก็ได้นะครับหรืออื่นๆก็ได้เครื่องเล็กๆอย่าเป็นพวก Pi ก็สามารถลงมี MQTT Broker ลงได้นะครับหลักการอย่างที่บอกว่าก็ต้องมี2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเป็น Pub นะ Publisher Publish คือตีพิมพ์คนที่จะพิมพ์อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เรียกว่า Subscribe คือผู้ง่ายคนที่อ่านคอลัมน์คนที่จะเขาจะรับสมัครคอลัมน์คนที่เป็นคนPublish นี่ส่วนใหญ่ก็ที่พวกเซนเซอร์นะพวกเซนเซอร์ต่างๆนะหลายคนบอกว่าเซนเซอร์จะต่อยังไงอย่างที่บอกครับเซนเซอร์เนี่ยปัจจุบันค่อนข้างสมาร์ทเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเขาเรียกไมโครคอนโทรลเลอร์คอยดูแลมันอยู่คอยติดต่อกับเซนเซอร์นี่สมมติเป็นเซนเซอร์อะไรสักอย่างนะก็จะมีการส่งสัญญาณข้อมูลเข้าหาเซนเซอร์เซนเซอร์อาจจะตรวจรับอะไรบางอย่างได้นะครับตัวที่คุยก็ต้องเป็นพวกไมโครคอนโทรลเลอร์พวก Arduino นะครับ Arduino ซึ่งก็หรือจะเป็น Pi หรือจะเป็นฮาร์ดแวร์ตัวอื่นหรือจะเป็น Intel หรืออะไรก็แล้วแต่บอร์ดนะครับซึ่งเราก็ต้องใส่โปรแกรมแล้วใส่โปรแกรมเข้าไปซึ่งโปรแกรมนี้นะครับปกติแล้วอย่างที่บอกว่าเราอาจจะส่งข้อมูลเข้าหาตัว PC เลยแต่ในปัจจุบันเราใช้เน็ตเวิร์กกันเยอะของทุกอย่างจะส่งผ่านอินเทอร์เน็ตส่งผ่านเน็ตเวิร์กได้หมดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเขียนโปรแกรมที่ลักษณะของส่งผ่านเน็ตเวิร์กนะครับพาหะที่ไปเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กนะครับสมัยก่อนนี่อาจจะเป็นอะไรนะเส้น10เส้นนะฮะต่อยาวหรือต่อผ่านสายโทรศัพท์หรืออะไรนี่แต่ก่อนแต่สมัยนี้ในปัจจุบันอย่างที่บอกครับทุกอย่างออเน็ตเวิร์กหมดนะครับต่อผ่านเน็ตเวิร์กซึ่งเน็ตเวิร์กตอนนี้ก็คือที่ใช้กันอยู่คืออินเทอร์เน็ตก็ต้องต่อผ่านเน็ตเวิร์กที่เป็นอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งก็ต้องเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมก็คือก็จะมีส่วนของที่เรียกว่าเป็นพับนะพับลิชพอร์ชั่นของตัว MQTT พอร์ชั่นในส่วนของพับลิชต้องเขียนในโค้ดลักษณะนี้ในตัวสับก็เช่นเดียวกันนะครับตัวคนที่มา subscribe ไม่ว่าจะเป็นตัวแคลนนะครับอาจจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นพายสักตัวนึงที่จะต้องรับค่าจากโบรกเกอร์มาแล้วค่อยๆมาโอเคต่อกับฮาร์ดแวร์เป็นไฟปิดเปิดหรือเป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์นะครับหรือจะเป็นมอเตอร์ที่หมุนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะต่อนะหรือจะเป็น PC ก็ได้ไม่จำเป็นเราอยากให้เราคิดว่าการที่เราจะเป็นพับหรือสับไม่ใช่ต้องเป็น PC หรือเป็นโน้ตบุ๊กครับเป็นอะไรก็ได้ที่เราจะต้องโปรแกรมมันเข้าไปในนี้ก็แล้วก็ต้องโปรแกรมอาจจะเป็นโปรแกรมเข้าไปแต่เป็นโปรแกรมลักษณะของสับสับสคริปเปอร์คือเป็นผู้สมัครรับใช้บริการข่าวสารนะครับนี่ก็จะมีอันนี้ใครอันตัวที่1ใช่ไหม C1 อันนี้ C2 ก็อาจจะเวลารับสมัครก็รับสมัครท็อปิกที่เรารู้จักท็อปิกที่เจ้าตัว publish ส่งมานะสมมติว่าท็อปิกของฝั่ง publish เนี่ยส่งมาเป็นลักษณะของคำว่า A นะครับท็อปิกนี้ถ้าจะรับข่าวสารจากตัวนี้ก็ต้องใส่ท็อปิก A เช่นเดียวกันนะครับต้องแมชกันนะครับเพราะว่ามันก็จะคุยกันด้วยท็อปิกครับมันจะไม่คุยกันเลยว่าจะตัวนี้ชื่ออะไรรหัสอะไรหรือ IP อะไรไม่สนใจครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของตัวโบรกเกอร์หรือ MQTT สำคัญอยู่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ถ้า
ทั้งสองฝั่งนี้จะไม่มีทางจะไม่รู้จักกันครับว่าใครคือใครฝั่ง Publish ก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นเขาเรียกผู้สมัครรับบริการข้อมูลบ้างไม่ทราบฝั่ง Subscribe บริการรับข้อมูลก็จะไม่รู้เลยว่าใครมา Publish เป็นใครเป็นเซ็นเซอร์ที่ไหนไม่รู้จักนะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นอันนี้เรามาดูกันมี2โปรแกรมนะครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกตัวนี้เป็นส่วนพับนะครับเป็นพับนะครับเป็นพับลิชนะครับโค้ดสั้นนิดเดียวเห็นไหมฮะนิดเดียวเองนิดเดียวโค้ดส่วนโค้ดอีกตัวนึงนะครับส่วนโค้ดอีกตัวนึงซึ่งก็เป็นของเขาเรียกว่าเป็นฝั่งซับสับสคริปเบอร์จะเขียนเยอะหน่อยแต่นี่มันคอมเมนต์นะถ้าเราตัดคอมเมนต์ที่เป็นสีเทาๆออกนะเราจะเห็นว่าเนี่ยตัดพวกนี้ออกเนี่ยก็จะเหลือไม่กี่บรรทัดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู Publish ก่อนฝั่งเขาเรียกฝั่งขาที่เป็นเซ็นเซอร์นะที่จะต้องส่งข่าวสารนะสมมุติว่าผมเรียกตรงนี้ว่าเซ็นเซอร์นะเป็นเซ็นเซอร์ส่งนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่ฟังก์ชันที่จะมีหน้าที่ส่งเวลานะครับจะรู้ยังไงทำไมผมถึงส่งเวลาอ่านโค้ดดูนะครับมาจากไหนหาแล้วนะครับสิ่งประการแรกที่เราจะต้องโหลดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับนิดนึงผมอาจจะข้ามตัวนี้ไปหน่อยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเราต้อง include ตัวนี้นะครับ pahoMQTT เราจะเอาตัวนี้ import มาได้ยังไงมันปกติมันจะไม่อยู่ใน Python ฮะไม่ใช่เป็นฟังก์ชันมาตรฐานไม่ได้เป็นไลบรารีมาตรฐานต้องทำอย่างนี้ครับเราต้องกดไปที่ File Setting นะครับเรามาที่ตรงนี้ครับ interpreter ตรงนี้นะครับ interpreter ตรงนี้นี่นะครับมาที่ project และ interpreter นะครับแล้วเราก็ทราบนะครับว่าตัวนี้ก็คือเราใช้ Python เวอร์ชันไหนแล้วก็มีไลบรารีอะไรที่บรรจุอยู่บ้างบังเอิญผมมีไลบรารีเพียบเลยนะครับซึ่งมี pahoอยู่แล้วเขาเรียก pahoนะครับ pahoอยู่ไหนเอ่ย pahoMQTT เนี่ยครับเห็นยังแต่ถ้าเราไม่มีนะครับนี่เวอร์ชัน 1.1 ซึ่งมีอัปเกรดเป็น 1.2 แล้วก็ได้นะครับก็เราก็กดบวกตรงนี้ครับให้ชัดนะตรงนี้กดบวกตรงนี้พอเรากดบวกปุ๊บนะครับก็เขียนคำว่าพาโฮเข้าไปครับ MQTT เห็นไหมครับแล้วเราก็กดเขาเรียก install นะครับก็ลอง install ดูก็ได้นะครับแล้วก็กดเวอร์ชันไหนจะเวอร์ชันไหนก็จะมีเวอร์ชันหลายเวอร์ชันมากนะครับแล้วก็กด install package ลองกดดูก็ได้ปึ๊กนะครับพอกดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำการเขาเรียกว่าดูดไลบรารีจากอินเทอร์เน็ตนะสังเกตว่าจะมีการ install นะครับเกิดขึ้นใน activity ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างจะมีเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าทำงานเกิดขึ้นนะครับก็สักพักหนึ่งแล้วให้สังเกตตรงบริเวณนี้นะครับมันจะเขียนว่า install successfully นะครับเห็นไหมครับ install successfully ตรงนี้แสดงว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ success จะขึ้นตัวแดงๆหน่อยครับมันจะขึ้นว่าเราติดตั้งไม่ได้นะส่วนใหญ่แล้วถ้าใครใช้สักเวอร์ชัน Python 2.7 หรือประมาณ 2. กว่าๆนี่จะ install success ครับแต่ว่าเวอร์ชัน 3.5 หรือเวอร์ชัน 3.2 บางที install ไม่ผ่านเพราะว่าอย่างที่บอกครับและตัว Python มันใหม่เกินไปไอ้ตัวที่เขาเขียนไว้รองรับเนี่ยไลบรารียังเขียนไม่เสร็จนะครับเขายังพัฒนาไม่ทันว่างั้นเถอะมันก็เลย install อาจจะไม่ได้สำหรับบางเครื่องนะครับพอเมื่อได้เสร็จปั๊บตอนนี้เราเป็น 1.2 แล้วใช่ไหมฮะเราก็ปิดไปกดโอเคเรียบร้อยเราก็เริ่มเขียนตามนี้นะครับ import เราเป็น publish อันนี้ผมกำลังพูดถึงโปรแกรม publish อยู่ publish ก็คือimport pahoMQTT publish as publish เราจะเป็นผู้ให้ข้อมูลถูกไหมครับผู้ส่งข้อมูลเราถือว่าตรงนี้คือฐานะเซ็นเซอร์ถูกไหมเราดูหลักการโปรแกรมผมเขียนอะไรก็คือวนลูปครับส่งเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้าเราคิดถึงเรื่องโปรแกรมการส่งเรื่อยๆส่งไปไม่มีมันจบสิ้นก็ต้องเขียนลูปให้เกิดเขาเรียกลูป while true ขึ้นนี่เป็นหลักการเขียนนะถ้าใครอยากจะเขียนวนลูปก็เขียน while true ตั้งไว้ก่อนเลยแล้วพออีกข้างในเนี่ยก็ค่อยมาจะทำอะไรข้างในค่อยๆคิดครับคิดของใหญ่ก่อนคิดกรอบใหญ่ก่อนว่าจะทำอะไรส่งคำว่าส่งครั้งเดียวไหมต้องถามเราอย่างนี้ว่าเราส่งเรื่อยๆครับส่งเรื่อยๆใส่ while true นะครับแล้วก็โคลอนมาแล้วค่อยคิดว่าข้างในจะส่งอะไรในกรณีนี้ผมจะส่งเวลา
ะครับซึ่งฟังก์ชันเวลาก็ไปลองไปหาดูใน Search Engine Internet นะครับใน Python Function C Time ก็จะเป็นวันที่มีคะแนนว่ามีวันพุธที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ปีอะไรเท่าไหร่แล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวนี้ bracket ตัวนี้เหมือนภาษา C เลยเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็คือมันจะบอกเอาตัว i มาใช้นะครับตัวนี้คือพารามิเตอร์ของตัวนี้เอาตัว i มาใช้ก็จะเป็นเลข1เริ่มต้นที่เลข1ถูกไหมครับ1ก็คือส่งชุดที่1พอวนปั๊บบวก1ก็เป็นชุดที่2อย่างงี้นะครับแล้วก็ตามด้วย platform machine ตัวนี้ก็คือฟังก์ชันที่ใช้ที่บอกว่าเครื่องนี้ใช้ชิปอะไรเป็นชิป Intel ไหมหรือชิป AMD กี่บิต64บิตหรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยต่อไปก็ตามด้วยอะไรครับแพลตฟอร์มซิสเต็มเครื่องนี้รันด้วยอะไร Mac หรือ Windows นะมันก็จะเป็นเอาแค่นี้ครับแล้วเอาคำลบนะครับแล้ว publish นี่เราแพ็คไปใน1 message นี่เท่ากับมาเอาคำมาเรียงกันให้หมดถูกไหมครับแล้วก็ยัดใส่ไปในตัว message MSGแล้วเราก็ publish ตัวนี้ .single คือส่งครั้งหนึ่งชุดเดียวเขาเรียกส่งข้อมูลชุดเดียวนะครับเอาละตรงนี้คือ topic ครับตรงนี้สำคัญมากเราต้องจำให้ดีตรงนี้คือ topic คำว่า topic นี้ทำไมผมต้องใส่คำว่า joy test นะครับหรือใส่ slash เอาละเราคิดถึงว่าตรงนี้เป็นเซนเซอร์นะถ้าเป็นผมเซนเซอร์ผมมันจะมีเซนเซอร์อุณหภูมิเซนเซอร์ temp ตัวที่1และมีอีกเซนเซอร์หนึ่งต้องเขียนท็อปิกใหม่เทมจะได้รู้ฮะจะทำเป็นสตรัคเจอร์ซะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันเรียงให้มันสวยอีกอันนึงเป็นเกี่ยวกับโฟลของน้ำสมมติโฟล S1 เงี้ยโฟล S2 ก็คือโฟลใช่มั้ย S2 ไปเรื่อยๆการที่มีสแลชก็คือเราอาจจะทำเป็นลักษณะของการกำกับนะว่าเป็นประเภทไหนห้องไหนเซนเซอร์ตัวไหนของในห้องเนี่ยก็เป็นทับไปเรื่อยๆก็ใช้สายท็อปิกนี้ไม่มีการกำหนดนะครับว่าจะต้องเป็นสแลชเป็นอะไรก็ได้แต่บังเอิญผมคิดในแง่ของว่าถ้าเกิดมันมีอีกหลายๆเซนเซอร์เราทำยังไงผมก็เลยต้องใช้สแลชตามด้วยอะไรนะใหญ่ก่อนตึกไหนอาคารไหนนะครับเซนเซอร์ที่ห้องไหนรูมเซนเซอร์ตัวไหนแวร์ถูกไหมครับอันนี้คือbuilding ใช่มั้ย building อย่างเงี้ยครับก็ทำเป็น system แล้วคนที่ subscribe ก็ subscribe topic ตามนี้นะครับดูนะฮะเสร็จแล้วอันนี้อะไรครับคือ MSG ถูกไหมก็คือท่อนนี้ทั้งท่อนก็จะถูกส่งถูกแพ็คส่งไปให้และยังบอก host name ตรงนี้ผมใช้ 192.168.1.10 ก็คือตัวเครื่องเบอร์ผมเป็นเครื่อง Mac ซึ่งผมลง MQTT server เอาไว้นะครับซึ่งก็รันตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สั่งให้เกิดเขาเรียกว่า sleep คำว่า sleep หมายถึงว่าให้รอ 0.5 วินาทีหลับไป 0.5 วินาทีแล้วก็เสร็จปั๊บมันก็คือการวนกลับมาใหม่นะฮะพอรอ 0.5 เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก่อนก็ได้เราเอาเป็นสัก5วินาทีไหมลองดูซิ5วินาทีนะครับแล้วเราก็ลองรันดูปึ๊กลานนะครับตกลงมันกดยังไงเนี่ย execute ยังลานอยู่แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวนะลานไปตั้งหลายครั้งแล้วเอาใหม่เดี๋ยวผมหยุดแป๊บนึงลานไปหลายทีแล้วใหม่นะแล้วก็รันอันนี้ใหม่นะครับโชกเข้าไปตัวนี้รันอยู่นะสังเกตว่าตรงนี้กำลังรันอยู่ใช่ไหมครับดูตรงนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามันรันอยู่นะครับสังเกตดูนะตรงนี้แล้วก็ชื่อตรงนี้เห็นไหมชื่อ public ก็คือเจ้าโปรแกรมนี้กำลังรันอยู่มันจะมีปุ่มนี้ถ้าเกิดปุ่มนี้ไว้สำหรับ stop ตอนนี้มันกำลังรันอยู่มันยังไม่ stop นะครับให้สังเกตตรงนี้ดีเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรแกรมที่เป็นsubscribe นะครับ subscribe ก็คือจะรับข่าวเช่นเดียวกันเมื่อกี้เราติดตั้ง paho mqtt ไปแล้วก็ใช้คำสั่งว่า import paho.mqtt client คันนี้เป็นลักษณะ client และ as ให้ import library ชื่อนี้ในนามของ mqtt เมื่อกี้อะไรนะ
import publish เรียงนามของ publish นี่คือ import นี้ as MQT อาจจะเป็น as อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ครับ as client client อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตรงบริเวณข้างล่างนี้นะครับเอาเรามาดูนะตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้เหมือน define function ใช่ไหมครับการ define function นี้เกิดจากนี้ถึงแค่นี้นี่ครับถึงแค่นี้จริงๆถึงแค่นี้แหละนะครับก็คือฟังก์ชันนี้มีชื่อว่า on connect client แล้วก็อันนี้ต้องเขียนตามไปนะครับไม่มีอะไรก็ต้องเหมือนก็ล่องต้องลอกไปเพราะเป็นแพทเทิร์นในการเขียนนะครับเป็นของฟังก์ชันนี้แล้วก็ลอกตัวอย่างตัวนี้ไป on connect ความหมายคือเมื่อ connect แล้วให้ทำอะไรแล้วก็ให้ subscribe ห้องขอจับจ้องขอดูข่าวช่อง joy test นะครับเหมือนช่องเลยเหมือนช่องโทรทัศน์แต่ subscribe ช่องโทรทัศน์ช่องนี้ก็คือช่อง joy test อีกอันหนึ่งคือ define function ที่ในขณะที่เมื่อมีข้อความเข้ามา on message ให้ print ข้อความที่ได้รับมาจาก joy test เนี่ยแหละโผล่ยิงออกมาบนหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นแค่ฟังก์ชันนะสองอันนี้เป็นฟังก์ชันผมลบให้ดีอันนี้ฟังก์ชันแรกอันนี้ฟังก์ชันหนึ่งถูกไหมฮะแต่ส่วนนี้เป็นส่วนเมนครับเดี๋ยวมาลองดูข้างล่างแป๊บหนึ่งครับข้างล่างนี่ครับเนี่ยครับส่วนนี้เป็นส่วนเมนคืออะไรเรียกครับ client.เท่ากับ MQTT ก็คือที่เราดึงมาเป็น client เป็น client mode แล้วก็ define ว่าถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อ MQTT server แล้วให้ไป run ฟังก์ชันนี้วิ่งให้วิ่งไปฟังก์ชัน on connect ซึ่งอยู่อันนี้ถูกไหมครับ on connect อันเดียวกันและ assign หากมี message วิ่งเข้ามานะครับมีข่าวเข้ามาให้ไป runฟังก์ชันนี้ assign ไปก่อนเขาเรียก assign ครับบอกไว้ก่อนว่าถ้า connect ได้นะให้วิ่งไปทำอันนี้นะไปทำท่อนนี้นะแต่ถ้าเป็น on message ถ้ามี message เข้ามานะ on message ให้วิ่งก็ไปทำท่อนนี้นะพอเข้าใจนะฮะลบก่อนแล้วจากนั้นก็สั่งให้เอาละขอให้ connect กับ server MQTTหลายคนสังเกตไหมครับเมื่อกี้นี้ในโปรแกรมเดิมผมใช้192.168ก็มันคืออันเดียวกันครับบังเอิญผมไปเขาเรียกว่าตั้งบริการ Dynamic Address มาแล้วว่าให้ผมมีในบ้านผมชื่อเว็บไซต์นี้ ajoy.ddns.net นะครับผมไปเขาเรียกใช้บริการคลิก Dynamic DNS นะครับแล้วก็ตั้งที่พอร์ต1833 1883นะครับ1883ก็คือพอร์ตของ MQTT เป็นมาตรฐานนะฮะ MQTT พอร์ตเนี่ยเป็น1883จำไว้ให้ดีนะครับจะใช้บ่อยนะครับแล้วถ้าบอกถ้าอาจารย์คอนเนคผ่านก็เรียนฮะผ่านมหาวิทยาลัยทำไงเพราะมันบล็อกพอร์ตไอ้นี่ครับเขาต้องเป็นปัญหาผมก็ต้องมาลองดูว่าถ้าพอร์ตไหนที่ทางมหาวิทยาลัยเขาเปิดบ้างผมก็จะสั่งทะลุมาอาจจะเปลี่ยนพอร์ตเป็น8080อย่างเงี้ยวิ่งออกมาได้นะครับแล้วผมก็พอ8080ผมก็ให้วิ่งเขาเรียกในบ้านผมให้วิ่งไปที่พอร์ต1883เขาเรียกพอร์ต forwarding นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองจัดการดูนะครับแต่ของเราก็ถ้าเราใช้ทำกันเองก็หมายถึงทำภายในเน็ตเวิร์กกันเองก็ใช้1883ไปตามปกตินะครับส่วนเรื่องของตัวนี้60ก็คือ time out ครับ time out หมายถึงว่าห้ามมาติดต่อไม่ได้โปรแกรมก็ error แล้วก็จบไปนะครับไม่ใช่ว่าค้างจนโปรแกรมไม่สามารถจะหลุดออกมาได้อันนี้คือ time out นะครับและก็อย่างที่บอกครับ client ตัว client นั้นให้วิ่งวน loop forever นี่เป็นฟังก์ชันที่ใช้กันใน MQTT ให้วิ่งวนรับค่าเอ้ connect เสร็จปั๊บถ้า connect ได้ก็บอก connect รอรับค่าข่าวสารจาก joy test เสร็จแล้วรู้ดีว่ามี message เข้ามามั้ยถ้ามี message เข้ามาก็ปริ้นออกมาอ่ะลองดูดิครับว่าได้ไหมสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยPublish ทำงานอยู่เห็นไหมครับกำลังทำงานอยู่นะครับกำลังทำงานอยู่ยังไม่ได้จบสั่งจบเลยนะเพราะแสดงว่าไอ้ลูปนี้ลูปที่ว่านี้วิ่งวนไปหลายครั้งแล้วแสดงว่าไอ้นี่ไม่ใช่ก่อนหนึ่งแล้วเพราะมันวน1 2 3 4 5มันส่งไปเรื่อยๆโดยที่เรายังไม่ได้อ่านข่าวเลยเพราะงั้นยังไม่สมัครข่าวเลยนะครับลองสังเกตนะลองดูผมไปรันที่ Hello นะผมรันปั๊บอะไรเกิดขึ้นปึ๊บมาละ Connect แล้วนะเห็นไหมฮะดูดิฮะ69แสดงมันส่งไปแล้ว69ลูปเห็นไหมครับ69ครั้ง
สังเกตไหมครับว่าเจ้าตัว MQTT เมื่อส่งไปแล้วมันจะหายไปครับเขาเรียกว่าถ้าใครไม่เปิดรับในช่วงนั้นก็จะไม่ได้รับครับคนที่เปิดรับในช่วงใหม่ก็ได้รับไปเนี่ยอย่างเรื่องผมสต็อปเฮลโลนะผมสต็อปเฮลโลทิ้งไปนะผมปิดทิ้งไปตรงนี้นะครับแล้วผมรันใหม่มันจะไม่ใช่69มันจะไม่เอาของเก่ามาโชว์ให้เห็นครับมันจะกลายเป็นของใหม่เลยเห็นไหมเห็นไหมครับ5วินาทีนะฮะกลายเป็น77 78ละอ่ะคราวนี้ไม่สะใจโกช้าไปอยากเห็นเร็วๆได้ผมเปลี่ยนเวลาผมสต็อปก่อนนะผมก็ต้องสต็อปตรงนี้ก่อนจึ้งนะครับผมต้องสต็อปก่อนนะครับอ่ะลองเปลี่ยนเป็นสัก 0.5 วินาทีมั้ยนะครับแล้วลองรันดูโครมแล้วก็รันเฮลโลอีกครั้งนึงปึ๊บมาแล้วอย่าคราวนี้เร็วเลยนะนี่เริ่มใหม่มันก็ต้องเป็น1 2 3 4 5 6 7ถูกไหมไอตัวโค้ดเนี่ยครับเนี่ยมันก็ต้องลูปนี้ก็ต้องเริ่มใหม่อ่ะเพราะมันเริ่มต้องแต่ i เป็น0ใหม่อันนี้ก็เริ่มใหม่ได้เห็นมั้ยจริงๆนี่จริงๆโน้ตบุ๊กผมไม่ใช่ AMD นะเป็น Intel ผมก็ไม่แน่ใจทําไมมันเซนส์เป็น AMD 64บิตนะครับโอเคผมรัน Windows อยู่ใช่นี่คือเวลาที่ผมกำลังบันทึกวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับไม่ได้ยากมากนะครับตัวนี้ค่อนข้างผมว่ามันง่ายนะเข้าต่อความเข้าใจนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับนี่ก็ไปไม่จบสิ้นนะหลายคนอ้าวมันนิ่งอยู่ที่เดิมลองสโกดูดิครับสโกดูก็จะมีเพียบเลยเนี่ยเราสโกตามมาได้นะครับนะก็ไม่ได้ยากครับแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้เป็นแค่เบสิกนะเป็นแค่พื้นที่เราเขาเรียกอะไรนะครับเป็นแค่พื้นเท่านั้นนะครับว่าหลักการง่ายๆนะครับก็คืออย่าลืมถ้าเป็นฝั่ง Publish ก็คือเตรียมข่าวสารข้อมูลให้พร้อมจะไปเอาเซ็นเซอร์จากไหนมาเรียบเรียงให้เป็นข้อความแล้วก็ Publish ส่งออกไปอย่าง Server Number แล้วก็ Topic สำคัญมากครับ Topic ตัวนี้อย่างที่บอกท็อปิกตัวนี้สำคัญจะเอาท็อปิกอะไรจะสแลชอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็วนลูปแต่ส่วนของตัว subscribe ก็ยุ่งยากตรงแค่นี้ครับว่าเราจะให้ว่าเราคอนเน็กให้ทำยังไงคอนเน็กไปที่ไหนเนี่ยครับเน็ก subscribe ไปที่ไหนแล้วพอตอนที่มีเมสเซจส่งมาเราจะให้มันโชว์อะไรหรือไปสั่งการอะไรสมมติถ้าเราใช้พายหรือจะไปควบคุมเซ็นเซอร์ต่อให้ไปควบคุมออนออฟหรืออะไรต่อท่อนนี้ทั้งท่อนท่อนนี้ส่วนท่อนนี้เนี่ยครับก็ต้องเขียนใหม่ครับไม่ใช่มาแค่นี้นะอันนี้มันคือแค่โชว์ให้ดูว่าเออมันพรินต์เขาเรียกอะไรข้าวมาแต่ถ้าเราจะทำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์อื่นเช่นไปขับมอเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่อนนี้ต้องขยายแล้วก็เขียนไปควบคุมเซ็นเซอร์ไปควบคุมเอาท์พุตของเรานะครับอีกต่อนึงนะครับแล้วนี่เมนโปรแกรมก็เขียนง่ายclient และ assign function ว่าถ้ามัน connect แล้วไปไหนนะครับแล้วก็ on message ไปไหนเมื่อมี message เข้ามาให้ทำให้ take เขาเรียก take action ยังไงนะครับแล้วก็ที่เหลืออะไรครับ connect MQTT server นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญตัวนี้สุดท้ายก็ loop ให้วน loop ทำอยู่อย่างนั้นไม่จบสิ้นให้ loop อยู่อย่างนั้นนะครับให้ client loop ให้เขาเรียก loop มันรอรับอยู่อย่างนั้น on connect messageon connect message นะครับ on connect on message ก็จะวนอยู่อย่างนั้นโอเคนะครับก็ผมว่าก็เอาแค่นี้เพราะว่าคลิปก็ยาวแล้วเดี๋ยวพอมีอะไรที่มันน่าสนใจก็จะใส่เข้าไปในคลิปอีกทีนึงครับก็ใส่เพิ่มเติมเป็นคลิปอื่นๆโอเคครับ